คือเรื่องของสกินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างคือถ้าเราทํางานเป็นเท็กเจอร์อาร์ติในระดับธรรมดาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ให้เราทํานะครับเขาอาจจะไม่ได้ให้ทปสกินก็ได้เพราะว่าหรือว่าให้ทําเขาก็จะแบบเออก็ไม่อะไรใส่สีไปอะไรเงี้ยแค่นั้นเองหดือแต้มในจุดที่แบบมันน่าจะเป็นแก้มเลยอะไรแค่นั้นแนะแต่ว่าถ้าเราทําเรื่องของสกินในเชิงของเท็กเจอร์อาร์ติจริงๆเนี่ยมันจะลงไปในรายละเอียดที่ลึกพอสมควรเลยนะครับคือ ผมมี r e ฟเฟนส์นะครับของสกินอยู่นะครับหลายหลายภาพมากนะครับก็สมมติว่านะครับเราเห็นภาพภาพคนเนี่ยหนึ่งภาพตรงนี้นะครับเราเห็นภาพคนหนึ่งภาพเนี้ยในสกินของเขาที่เขาเกิดขึ้นตรงนี้นะครับมันมีดีเทลค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนของสกินที่มันที่มันจะเกิดขึ้นในระดับนี้นะครับมันเยอะในระดับไหนแล้วมันมีสมมติว่าเราจะเอาตัวเนี้ยไปทํากับ เขาเรียกไงไปทำงานกับสมมติว่าไปทำงานกับทีดีเนี่ยนะครับมันจะต้องมีกระบวนการคิดยังไงบ้างนะครับในช่วงแรกเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องเลเยอร์แล้วก็กระบวนการในการทำของมันแต่ละสเต็ปกันก่อนนะครับเพื่อให้ทให้ทำความเข้าใจในแต่ละสเต็ปที่มันควรจะมีจริงๆนะครับก็ผมก็จะเปิด Photoshop ขึ้นมานะครับแล้วผมจะเปิดภาพนี้เทียบกันไป นะครับจะผมอาจจะเอาภาพนี้เข้าเพียวเรฟนะครับจะได้ดูง่ายนิดหนึ่งคือเวลาเราดูสกินของคนแล้วเราไปทำกับโมเดลนะครับสุดในในขั้นตอนแรกสุดเนี่ยนะครับเรามีโมเดลหนึ่งชิ้นนะครับผมมีโมเดลหนึ่งอันเป็นตัวคนก็ได้นะครับอ่ะเป็นหน้าตาคนปุ๊บปุ๊บเนี่นะครับมันอาจจะมีตัวมีอะไรก็ว่าไปเนาะอันนี้ก็แล้วแต่สุิว่ามันมีหน้าคนหนึ่งอันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะ ปึ๊บอันนี้ผมวาดแบบให้ดูหยบยาบนะครับคือในในหนึ่งชั้นผิวของสกินเนี่ยสมมติว่ารเราเราปั้นโมเดลมานะครับเราปั้นโมเดลมาเนี่ยนะครับเราปั้นโมเดลมาเนี่ยอ่ะเรามีโมเดลหนึ่งชิ้นอ่ะสมมตินะฮะมีโมเดลหนึ่งชิ้นอันดับแรกที่เราทำโมเดลชิ้นนี้นะครับเราก็ต้องต้องปั้นโครงหรือเชฟใช่ไหมครับเราก็ต้องปั้นโครงหรือเชฟมาสมมุติว่าผมปั้นเชฟม,ม,ม,มาประมาณนี้อ่ะอันนี้เป็นรูจมูกอ่ะนะครับ อันนี้ผมลองทําให้ดูแบบหยาบๆนะอันนี้เป็นปากอ่ะทุกอย่างก็จะมีดีเทลของมันนะครับซึ่งการปั้นแต่ละอันผมคงไม่ได้ลงขัง้นตอนเนาะเพราะว่ามันมันค่อนข้างอ่าเป็นเรื่องเิฟิกเฉพาะเหมือนกันนะครับแล้วในเชิงของการปั้นผมก็จ,จะไม่ได้ไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะครับหลายหลายคนอาจจะทําได้ดีกว่าผมนะครับอ่าสมมุติว่าผมมีหน้าผู้หญิงคนหนึ่งสมมติว่าผมมีหน้าผู้หญิงคนหนึ่งนะครับตาเขาอย่างนี้อ่า นะครับคำๆนะโอเคสมมติว่าหน้าผู้หญิงคนนี้ปั้นโครงมาเสร็จแล้วนะครับตั้งแต่ต่อมาพอเราสมมติว่าเราไปปั้นโครงเนี่ยคุณจะใช้อะไรก็ได้นะครับคุณจะใช้ซิบรัชนะครับคุณจะใช้บัตบ็อกซ์นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คุณเลยนะครับทีนี้เวลาเรามาปั้นเนี่ยนะครับเวลาทำงานเนี่ยพอเราได้โครงเนี่ยอันนี้เราเรียกมันว่าเบสใช่ไหมครับเบสเมชเนาะอ่าทีนี้เวลาเราเติมรายละเอียดลงไปนะครับ ในแต่ละขั้นตอนของมันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของรายละเอียดปีกย่อยนะครับเช่นทำรูขุมขนในแต่ละโปรแกรมก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ละโปรแกรมเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันมันจะมีความต่างในแต่ละโปรแกรมอยู่นะครับอ่ะสมมติว่าเราไปทําพวกรูขุมขนเช่นที่เราเห็นตรงเนี้ยนะครับพวกรูขุมขนที่อยู่เนี้ยตึกจึกๆึกจึกึกึกตรงเนี้ยนะครับทำเรียบร้อยแล้วนะครับสมมติว่าผมลองลองลองขึ้นให้ดูอย่างง่ายๆสมมติว่าผมทําเนี้ยภาพเนี้ยนะครับ เป็นขาวดำเลยนะครับอ่าเป็นขาวดำนะเพื่อที่จะแทนภาพของการเติมดีเทลหรือน้ำหนักลงไปนะครับผมก็อ,อ่ะปึ๊บอันนี้เป็นโอเคมอดิพลาอ่ะสมมติว่าผมเติมน้ำหนักลงไปเป็นสีเทานะครับสมมติทุกอย่างเป็นสีเทาหมดนะครับอ่าทุกอย่างเป็นสีเทาหมดนะครับ,รบแบบนี้เลยนะครับอ่าถ้าบัตชมันไม่ใหญ่พออ่ะผม ส่เบนแบบนี้อันนี้คือตอนนี้เราลงดีเทลเป็นเบสเมชต่อมาเราเริ่มรู้สึกเราอยากเริ่มเติมดีเทลอื่นๆลงไปเช่นผมอยากให้มันมีรอยรูขุมขนขึ้นมีอะไรขึ้นมานะครับผมก็สามารถที่จะทำดูขุมขนตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับเช่นมนอาจจะเป็นตืกๆๆๆขึ้นอะไรมาแบบนี้นะครับหรือเป็นรอยหลุมสิวที่มันกดลึกลงไปนะครับแบบนี้ อะไรแบบนี้เป็นต้นทีนี้ไอลอยหลุมต่างๆหรือว่ารอยต่างๆพวกเนี้ยที่มันมีเนี่ยนะครับรอยต่างๆพวกเนี้ยที่มันมีเนี่ยมันก็หรือล่องร่องตรงนี้ที่มีอะไรเงี้ยนะครับพวกล่องตรงนี้พวกอะไรเงี้ยนะครับที่ที่มันจําเป็นจะต้องเกิดขึ้นบนผิวของเราเนี่ยนะครับพวกเนี้ยเราทําในโปรแกรมอื่นก็ได้นะครับเราทําในโปรแกรมอื่นเช่นทําในซีบัชมันเลยตั้งแต่แรกเวลาคุณเบกหรือเอ็กซ์พอร์ตตัวดิสเพลเมนต์มาเนี่ย นะครับเราใช้ดิสเพนเมนต์ในการเอ็กซ์พอร์ตออกมาเนาะเราเราเอ็กซ์พอร์ตดิสเพนเมนต์ออกมาเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะได้โมเดลนะครับได้เป็นแผ่นเท็กซ์เจอร์ที่มีแมปสีเทานะครับแล้วก็ส่วนไหนที่ส่วนไหนที่มันเอ่อมันมีความนูนขึ้นมามันก็จะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับเป็นสีขาวๆแบบนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะอ่าเช่นตรงนี้มันก็อาจจะมีดีเทลนู่นนี่นั่นนูนขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับ ก็มันก็จะนูนขึ้นมาตรงไหนที่มันมีการลึกเข้าไปเหมือนกดเข้มขัดมันก็จะเป็นสีดํานะครับอย่างต้นปากเนี่ยมันก็จะมีเป็นเ้ยวๆแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นริ้ยวๆแบบนี้นะครับนี่คือปากใช่ไหมครับตรงนี้มันก็อาจจะมีเป็นขอบขึ้นมานะครับแล้วก็มีดีเทลของมันที่เกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่ว่าไปนะครับซึ่งดีเทลพวกนี้เราสามารถทําได้ในซีบัชนะครับหรือว่าในโปรแกรมปั้นอื่นๆอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่าเราจะใช้อะไรเนาะแล้วก็นี้ก็แล้วแต่เลยนะครับ อ่าพอเราปั้นขึ้นมานะครับใส่ดีเทลของพวกสกินนะครับสกินลงไปเช่นอ่สกินในที่นี้ของผมคืออ,อ่พวกอ่พวกขเขาเรียกอะไรนะพวกพอนะครับพวกพอพอก็คือรอยรูขุมขนนะครับถ้าเราไปดูภาพย่อยเนี่ยมันจะเป็นเหมือนรูขุมขนเล็กๆแบบเนี้ยนะครับอันนี้คือพอนะครับเนี่ยถ้าถ้าดูคือพวกเนี้ยนะครับนี่คือพอซึ่งตอนนี้มันเป็นภาพสเกลใหญ่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วพอเราไปเห็นเนี่ยมันจะเล,เล็กๆแบบนี้หมดเลย นะครับไอ้พวกนี้จะเป็นตัวที่ดึงทําให้สเกลมันดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับทำให,ห้สเกลมันดูน่าสนใจมากขึ้นสมมติว่าผมมี d i s p l a c e m e n t m a p ตัวนี้ละอ่ะตัวนี้ผมได้ display มานะครับได้ displayment มานะครับพอได้ displayment มาเสร็จเนี้ยปุ๊บลำดับต่อมาเนี่ยผมก็จะ export ออกมาจากโปรแกรมนะครับ export ออกมานะครับก็ มาจากอะไรก็แล้วแต่นะครับจากซีบาร์ชหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับซีบาร์ชหรือบา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 นะครับออกมานะครับก็ถ้ามันมี UV แล้วนะครับเรามีสมมติว่าเรามีตัวดิสเพลย์เนี่ยเรามีทั้งตัวไฮโพลีนะครับแล้วก็โลโพลิกอนโลโพลิกอนคือตัวที่เราเอา,เ,อาเขาเรียกไงเอาไปรีทูโพลิจีแล้วนะครับทำให้มันเป็นเอาทำให้มันเป็นโมเดลที่มีความเบา นะครับเอาไปใช้งานต่อได้เช่นโมเดลโลหะกรอนผมก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะมาอาจจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับลูปผมอาจจะตลกนิดนึงนะครับก็เนี่ยมาอาจจะเป็นอะไรแบบนี้นะครับใบหน้ามาโคง้งโค้งอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นโมเดลที่ไม่ได้มีความละเอียดสูงมากนะครับเสร็จแล้ว,ลว,ลเ,วนนะเนี่ยโมเดลที่ไม่ได้มีความละเอียดสูงตัวเนี้ยนะครับเนี่ยโมเดลที่ไม่ได้มีความละเอียดสูงตัวเนี้ยเราก็จะเอาโมเดลตัวเนี้ยนะครับเอ่อมาทําการเอ่อโปรเจก ดีเทลที่มีความละเอียดสูงลงไปให้กับตัวมันในการโปรเจกต์ดีเทลที่มีความละเอียดสูงตัวเนี้ยนะครับเนะี่ยโมเดลที่อันนี้คือโลนะสมมติว่านี่คือโลนะครับโมเดลที่เป็นโลตัวเนี้ยนะครับแล้วเราเอาโมเดลที่เป็นโลโพลีกอนตัวเนี้ยนะครับโมเดลที่เป็นโลโพลีกอนตัวเนี้ยนะครับเอาไปใส่ดีเทลนะครับให้กับตัวที่เป็นไฮโพลีกอนที่มันมีความละเอียดสูงมากๆมีพวกดีเทลมีรูขุมขนอะไรพวกเนี้ยนี่คือโมเดลที่เป็นไฮ อันนี้คือโมเดลที่เป็นโลมันก็จะทําการโปรเจกซ้อนกันนะครับจนมันได้ดีเทลกลับมาเหมือนในตัวที่เป็นโลแต่ว่ามันยังพลิกอนมันยังน้อยอยู่นะครับซึ่งในการโปรเจกต์เข้าไปตรงนี้นะครับเราจะใช้ d i s เพ i เมน e ในการโปรเจกต์มันนะครับ d i s เพ i เมนในการโปรเจกต์มันในการโปรเจกต์มันเข้าไปในกันนะครับทีนี้เนี่ยมันจะต้องมี v ก่อนนะครับโลโลพลี จะต้องมี U V นะครับไม่ไงั้นมันโปรเจกต์ไม่ได้เนาะทีนี้ในการโปรเจกต์ดีเทลกลับมานะครับพอเรามาเข้าโปรแกรมนะครับโปรแกรมออย่างโปรแกรม texture นะครับก็หรือว่าเราจะมีตัวโปรแกรมที่เอาไว้เบกิ้งตัวอื่นก็ได้นะครับอย่างนี้ผมใช้ Substance นะครับ Substance Painter นะครับนะผมมี Substance Painter ตัวหนึ่งนะครับมันก็จะเอาตัว d i s p l a e m e n t ตัวนี้นะครับมาช่วยในการาหาค่า ในการเบกกิ้งนะครับอันนี้เป็นวิธีหนึ่งในกรณีที่เราทํามาจาก c b r u ัสนะครับแต่ถ้า,าเราไม่ได้ทําจากซีบรันนี้คือโปรเซสนะทั่วไปเลยก็คือสมมติว่าคุณออกมาจาก c b r u ัสนะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะครับออกมาจากซีบัสเอ็กพอร์ตรมาเป็น d ิ s สเฟเมนต์ไปเข้าซับเซนเตรอร์คุณก็เพนต์เสร็จแล้วคุณอาจจะไปเข้าโปรแกร,รม DCC อื่นเช่นมายานะครับมาญะฮูดินี่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ อ,อันนี้มันก็จะเป็นโปรเซสตามนี้ไปแต่ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติถ้าสมาสมตินะครับเราขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนนี้ทั้งหมดเลยตัวน,นี้นะครับก้อนเนี้เราไม่ได้ทำในซีบร์แต่ผมจะเริ่มทำมันใน Substance Painter นะครับหรือ SP เนี่ยเลยได้ไหมในโปรแกรม t e x t u r l Painting ได้ครับแต่ว่าบางโปรแกรม texture painting บางตัวก็จะไม่ไม่มีพวก h t Map ให้นะครับบางตัวเนี่ยเพ้นได้อย่างเดียวจริงๆนะครับดังนั้นถ้าเราไปใช้โปรแกรมอื่นในอนาคตนะครับก็ก็พึงระลึกไว้ว่าโปรแกรมทุกตัวไม่ได้มีตัว h t Map ให้นะไม่มีไม่มีม,ม,มันมันจะไม่โชว์ d i s p l a c e m e n t หรือไม่โชว์ h t ให้นะครับ h t และ d i s p l a n e m e n t คือตัวเดียวกันนะครับถ้าใครเห็นนะครับในตัวเดียวกันนะครับคือคือกันนะ ผมจะทําทุกอย่างใน u b s t a n c e Painter หมดเลยนะครับอันนี้ก็สามารถทําได้สามารถทําได้ทั้งหมดเลยนะครับเราสามารถทําทุกอย่างใน u b s t a n c e Painter ได้นะครับสามารถทําทุกอย่างใน u b s t a n c e Painter ได้ทั้งหมดนะครับดังนั้นคุณไม่จําเป็นจะต้องไปทําในซีบัตก็ได้แต่ว่าทําในซีบัตรก็จะสะดวกกว่าเดี๋ยวจะอธิบายว่าทําไมนะครับแต่ถ้าทําใน Substance มันก็จะได้ความสะดวกที่น้อยลงมานะครับแต่ว่ามัน,ม,นมันโชว์ตัวไฮได้เหมือนกันนะนะครับไม่ได้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 ต่างกัน นะครับอ่ะอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะทำจาก Substan c หรือจะทำจากซีบร s ชมานะครับที่แน่ๆคือเราจะได้ตัว Displacement มานะครับเราจะได้ตัว Displacement มาทีน,นะน,นี้นะครับผมขอตุ๊บอ่ะโอเคใน Displacement ตัวเนี้ยนะครับพอเราได้ตัว Displacement มานะครับได้ d i s p l a เมมานะครับที่ d i s p l a เมตตัวเนี้ยจะต้องมีนี่เลยนะครับ Displacement ตัวนี้จะต้องมี มีพวกดีเทลนะครับดีเทลมาคือถามว่าไม่มีดีเทลได้ไหม,มก็ได้แต่ว่ามันจะทำงานยากนะครับในการทำสกินที่จะให้เหมือนเนะี่ยคุณจะต้องมีดีเทลต่างๆเช่นรอยรูขุมขนรอยเล็กๆรอยใหญ่ๆความนูนนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ก็คือดิสเพยเมนต์นะครับที่จะต้องมีดีเทลด้วยนะอันนี้คือก้อนหนึ่ง นะครับพอเราได้ displacement เ,เสร็จเนี่ยพอเราเข้าโปรแกรมอย่างที่ไปทำเท็กซเจอเนี่ยนะครับเราก็จะไป paint texture ในแต่ละขั้นตอนออกไปนะครับเราก็จะเริ่ม paint texture ในแต่ละขั้นตอนออกไปเช่นอ่อันนี้เราได้ดีสเพย์ e มนต์แล้วนะครับผมก็จะลงสีชั้นแรกนะครับสีชั้นแรกนะครับคือเนี่ยชั้นแรกของมันนะครับอันนี้ผมจุด,ด,ด,ดอ่ะในเขีดลาเบลก่อนนะชั้นแรกของมันนะครับก็คือตัวเบส Color นะครับเบสกินนะครับใช้คำว่าเบสกินดีกว่านะครับอันนี้คือเบสกินนะครับชั้นที่2ต่อมานะครับขอนีนเลื่อนนี่ไปก่อนก่อนเลยเบสกินเ, <laughs> skin, เนี่ยพอผมผมได้อ่าชั้นที่2มาเนี่ยนะครับนี่คือชั้นที่1เป็นชั้นหนึ่งเป็นอะไรครับชั้นหนึ่งเป็นดิสเฟเมนชั้นสองเป็นเบสกินนะครับชั้นที่สามผมจะเริ่มลงดีเทลนะครับต่าง นะครับผมจะเริ่มเริ่มลงสิ่งที่ผมเรียกว่าสกินแวร์เรชันนะครับคือบางคนอาจจะมีชื่อเรียกอื่นๆนะครับววร์เรชันนะครับก็คือความหลากหลายของพื้นผิวของสกินที่มันมีนะครับสกินแวร์เรชันเช่นมันมีสีแดงมันมีผิวสีดํามันมีเอ่อไม่รู้สีเหลืองอะไรเงี้ยนะครับเอ่อออกเขียวๆนะครับนะครับพวกนี้นะครับอันเนี้ย เป็นบริเวณของสกินที่มันจะเกิดขึ้นนะครับถ้าเราดูภาพอย่างเงี้ยภาพนี้เราอาจจะสงสัยว่าเออมันก็ดูคล้ายๆกันไปหมดเลยนะครับภาพเนี้ยนะครับแต่จริงๆถ้าเราสังเกตดูดีเนี่ยมันจะมีเม็ดสีผิวที่ไม่เท่ากันอยู่นะครับมันจะมีเม็ดสีผิวเช่นอันนี้สกินเบสสกินอาจจะเป็นอย่างน,นี้แต่มันจะมีสีผิวอื่นๆที่มันไม่เท่ากันนะครับตรงเนี้ยเราเรียกมันว่าสกินบ a t i o n นะครับบางคนจะเรียกอย่างอื่นก็ได้อันนี้แล้วแต่เป็นความเอ่อสีหลายๆ อ่าซีพหลายลแบบก็ก็ไม่ได้ผิดนะครับคุณจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับเรียกได้หมดแหละนะครับอันนี้คือขั้นที่3นะครับขั้นที่3ต่อมาอน,นี้ปึ๊บลากมาเลยนะนะครับขั้นที่4ครับขั้นที่4หลังจากที่เรามีสกินเวอร์ชันละเราจะเริ่มตรงเริ่มลงอ่าในส่วนของอ่าสิ่งที่เรียกว่าสกินเดเมจิงนะครับก็คือหรืออ่ากิน จริงใช้คำว่าเด็เมจิิงอ่ะน่าจะถูกละสกินเดเมจจรงน่าจะอ่อมันหมายถึงพวกพวกรอยต่างๆที่เกิดขึ้นบนผิวความไม่สมบูรณ์ของผิวบางคนเรียกว่าสกินนะครับผมเรียกสกินเดเมจนะครับก็คือเป็นพวกดีเทลที่มันเป็นเอ่อความเป็นผิวเนี่ยมันไม่สมบูรณ์เนาะบางคนเรียกสกินอิมเพรคชั่นนะครับเพรสชั่นก็คือความไม่สมบูรณ์ของผิวนะครับ นี่คือสกินอินเพอร์เฟคชันนะครับนี่คือขั้นตอนที่4พอเราได้ขั้นตอนนี้เราก็จะได้พวกรอยหลุมรอยนู่นนี่นั่นมานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราได้ตรงนี้มาเสร็จเนี่ยนะครับสกินตรงนี้มาเสร็จเนี่ยนะครับเราก็จะไปสู่ขั้นตอนที่5นะครับอย่างที่ผมบอกขั้นตอนมันเยอะมากนะครับขั้นตอนที่5คือพอเราได้สกินเนี่ยสกินมันจะจบถ้าเป็นตัวเบสคลเลอร์เนี่ยมันจะจบที่ตรงนี้เลยนะครับมันจะจบที่ขั้นตอนที่สี คุณจะได้ได้สีผิวในหลายๆ v a r i a t i ันของมันนะครับเรียบร้อยแล้วคุณจะได้สีผิวในหลายๆ Variation นะครับถ้าผมเปิดภาพให้ดูนะภาพนี้ก็ได้นะเนี่ยภาพน, m. นี้เป็นภาพที่ดีที่ทำให้เราเห็นสกิน a r i a t i o n ในหลายๆสีนะครับเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสีหนึ่งอันนี้สีหนึ่งอันนี้อีกสีหนึ่งนะครับด้านบนนี้ก็อีกสีหนึ่งนะครับมันมี a r i a t ชันของสกินที่เยอะมากอันต่อต่อนะครับ ขั้นตอนต่อมาคือเราจะมาใส่ตัวเอ่อเราจะมาสร้างตัวที่เป็นสเปกคูล่านะครับสเปกคูล่าของสกินอา่าสเปกคูลผมเขียนผิดเนาะสเปกคูล่านะครับก็เป็นความมันครับความมันนะครับพอม,มันวาวนะครับเอ่อแล้วก็ความหยาบสเปกคูล่ารัฟเน็ตนะครับรัฟเนสนะครับ ซึ่งโดยโปกติแล้วเนี่ยหลายๆคนจะเข้าใจว่า Specular r า f e เนี่ยมันมีแค่1ชั้นแต่ปกติคนจะเข้าใจว่ามันมีนชั้นเดียวแต่จริงๆแล้วมันจะมี2ชั้นนะครับคือถ้าในในเชิงของ CG เนี่ยอันนี้ผมไปดูมาจากหลายที่แล้วก็ดูจากงานวิจัยของไอเอไอซีทียูนิเซียลซาว i ิงแคนาเนี่ยเวลาเขาสแกนมาเนี่ยเขาจะมีตัวดีเทลความมันวายอยู่2ชั้นชั้นแรก นะครับชั้นแรกมันจะเป็นความมันวาวแบบอ่ามันวาวแบบเขาเรียกไงเหยียบหยาบคือมันจะด้านด้านทางหน้านะครับคือหน้าคนเนี่ยมันมันมีส่วนที่มันด้านด้านอยู่ทางหน้าอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบเขาเรียกว่า rough นะครับคือบางคนจะเรียกอ,ยอื่นก็ได้นะบางคนเรียกรัฟเรียกคอสเรียกอะไรก็ได้แล้วนะครับนะครับอ,อ่ rough c o s เป็น rough net อ่ specular นะครับ ก็ค <ersch> ือเป็นแบบหยาบๆอย่างที่ no. 2ก็คือมันจะเป็นแบบเป็นเม็ดสเปกเลยก็คือเป็นไฮไลท์นะครับสเปกูลาไฮไลท์นะครับก็คือเป็นที่มีความละเอียดแบบเป็นเม็ดๆเม็ๆเนี่ยที่เราเห็นตรงเนี้ยในในภาพตรงเนี้ยมันจะเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือสเปกูลาที่เป็นไฮไลท์นะครับขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทําให้มันซิมูเลตการทํางานของผิวได้ค่อนข้างสมจริงขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะได้แบบนี้มา นะครับอันนี้คือส่วนของ s p ป c u l a r ในขั้นตอนที่5นะครับซึ่งถ้าเราใช้โปรแกรมอย่างอานู no, เนี่ยมันจะมี2ส,ส่วนอยู่แล้วมันจะมี2ส,ส่วนอยู่แล้วก็คือ,อเขาจะมี s p ป c u l a r ให้2อันอันแรกก็เราอาจจะใส่ในรับเน็ตธรรมดานะครับ s p ป c u l a r รับเน็ตอันที่2เราก็จะไปใส่ในโค้ดครับนะครับเป็นอีกชั้นหนึ่งชั้นเป็นชั้นส,สกิน s p ป c u l a r ที่มันขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งนะครับอันนี้จะแบบหยาบอันนี้หยาบด้านๆกระจายแสงเยอะหน่อยส่วนนี้จะเป็น ความหยาบน้อยหน่อยแล้วก็จะมันก็จะทําให้เกิดเป็นแบบลักษณะของผิวที่เป็นเม็ดเมเมขึ้นมานะครับอ่ะอันนี้เราได้เบสคัลเลอร์มาเราได้สเปกคูลามาละอันดับต่อมาครับที่เราจะต้องมาทําต่อจากตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะคือส่วนที่6นะครับส่วนที่6ครับ คือ subsurface scattering หรือ SSS นะครับ subsurface scattering เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากที่จะทำให้สกินมันเหมือนจริงๆนะครับที่จะทำให้สกินมันเกิดความเหมือนจริงๆขึ้นมาได้นะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าของใครจะจะทำมาแบบไหนนะครับโดยส่วนมากเนี่ยเขาก็จะมองว่าส่วนไหนที่มันมีความบางเยอะนะครับคือถ้าอย่างใน s u b s t a n c e painter เนี่ย นะครับถ้าใน sp เนี่ยหรือซาเซเมเตอรเนี่ยมันจะมีการเบกกิ้งตัวเบกกิ้งตัวเขาเรียกว่าสิกเนตนะครับบายคนอาจจะเคยใช้หรือไม่เคยใช้ก็แล้วแต่เขาจะเรียกว่าสิกเนตแมปนะครับ c ิกเนตแม p ตัวเนี้ยจะเอาเราจะใช้ตัวเนี้ยมา define ค่าของ surface b s u ว่าส่วนไหนที่มันบางเยอะนะฮะที่มันเช่นหูเช่นจมูกเนี้ยมันมันบา,บางมากๆเนี่ยนะครับเนี่ยเช่นหูเช่นจมูกอะไรพวกเนี้ยนะครับ มันก็จะตรงจมูกตรงหูอะไรเงี้ยหรือว่าริมตาอะไรเงี้ยนะครับม,มันก็จะมันก็จะมีเอ่อซัสเฟตที่เยอะหน่อยคือแสงมันจะทะลุผ่านได้เยอะนะครับอันนี้เราก็จะทําการสร้างในส่วนที่6ก็คือขั้นตอนของการทำซัสเฟตแมปนะครับ SS Map ตัวน,นี้นะครับมันก็จะเป็นแมปสีแดงๆเหลืองๆคือ Star s u สเซเฟตแมปเนี่ยมันใช้ represent ชั้นใต้ผิวของเราชั้นใต้สีผิวเนี่ยนะครับก็คือเป็นพวกไขมันเลือดอะไรเงี้ยที่อยู่ใต้ผิวซึ่งถ้าเราไม่มีตัวเนี้ยหน้าคนมันจะดูแข็งๆมากพปแล้วเราไปทําใน c g นะครับอันนี้ผมลืมอีกอันนึงนะครับลืมอีกอันนึ่งพูดถึงตรง,นนเ,รงน ion, เนี้ย skin damaging skin imperfection เนี่ยมันมีอีกจริงๆมันมีอีกส่วนหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับที่ที่ไม่พูดถึงคือเรื่องของเส้นเลือดครับเส้นเลือด ซึ่งเราก็จะใส่ในตัวนี้แหละนะครับแล้วก็บวกตรงนี้เข้าไปอันนี้คือเวยนะครับคือเส้นเลือดซึ่งคนเนี่ยมันก็จะมีเส้นเลือดที่แตกต่างกันเนาะนะครับคนก็จะมีเส้นเลือดที่ต่างกันไอ้ส่วนของสกินเวอร์ชันที่ต้องสำ,สำคัญที่ต้องดูเลยคือเรื่องของโซนนะครับคือหน้าคนเนี่ยมันจะไม่ไม,ไม่มีสีไม่เท่ากันนะครับหน้าคนแต่ละคนเนี่ยจะมีสีไม่เท่ากันแล้วเรียกมันว่าคลเลอร์โซนของใบหน้านะครับอันนี้คือหลัก ขั้นตอนนะครับแล้วพอเสร็จอันเนี้ยในขั้นตอนที่7เนี่ยเราก็จะส่งต่อไปที่โปรแกรม DCC อื่นๆนะครับเช่น m y y h o u d i n i นะครับหรือ C4D อะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อไปทำา s h d เดนะครับที่สมบูรณ์ขึ้นมานะครับอันนี้คือแค่ในเรื่องของสกินจะเห็นว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้ผมมีตัวอย่างให้ดูนะคร,ครับผมลบอนบันนี้ก่อน ผมมีตัวอย่างของสกินให้ดูนะครับกันก็เดี๋ยวจะลองเอาเข้ามาโอเคอ่ะเดี๋ยวผมขยายตัวนี้ให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับน่าจะช่วยให้เห็นภาพกันได้มากขึ้นก็โดยปกติแล้วเนี่ยสกินของเราเนี่ยนะครับเวลาเราไปหาภาพเ f ฟเฟนต์ตัวสกินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย นะครับมันจะมีอันหนึ่งนะครับเราจะเรียกมันว่าเป็นภาพแบบ R B X นะครับภาพแบบ R B X เนี่ยจะช่วยให้เราเห็นว่าสกินของเราเนี่ยมัน,ม,นมีความเขาเรียกมี variation หรือมี damaging ของสกินเนี่ยมีความเสียหายของสกินเนี่ยหรือมีความ variation ของสีผิวเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนเราเรียกว่า R B X นะครับซึ่งไอตัว R B X เนี่ย มันจะเป็นตัวเหมือนสแกนเนอร์นะครับเพื่อสแกนใบหน้าใต้ผิวของเราขึ้นมาให้เราเห็นภาพในลักษณะนี้ซึ่งภาพในลักษณะแบบนี้มันจะช่วยให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันมีสกินกี่ชั้นลักษณะของผิวเนี่ยมันมีกี่ชั้นคือบางคนดูภาพเนี่ยก็ดูไม่ออกมันก็ดูเท่าๆกอนหมดใช่ไหมครับแต่ว่าสกินเนี่ยมันมีหลายชั้นนะครับถ้าเราดูเนี่ยจากภาพตรงนี้เราจะเห็นเลยว่ามันจะมีทั้งชั้นชั้นที่เป็นเบสคัลเลอร์เลยแล้วก็มีชั้นตบขึ้นมามีอีกชั้นหนึ่งสองชั้นสามชั้นสี่ ซึ่งพวกนี้มันก็จะเป็นดา m เอจจิ้งที่เกิดขึ้นกับสกินแล้วก็เป็นเวอร์ชันของสกินที่มันเกิดขึ้นนะครับเนี่ยอย่างภาพนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกันเกกนี่ยอันนี้คือพวกเวอร์ชันที่มันเกิดขึ้นของสกินผิวนะครับเนี่ยนะครับถือว่าอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชันที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันรวมไปถึงดา m เอจจิ้งต่างๆโดยเช่นมีรอยหลุมสิวมีรอยอ่าเราเรียกขี้เมงวันเนาะพวกเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีพวกรอยพวกเนี้ยพวกรอยต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับพวกกนี้็จะ มาได้จากหลายๆอย่างนะครับมันมาได้จากทั้งอันนี้คือภาพที่แบบเขาไม่เล่งนะอันนี้คือเขาเล่งสือขึ้นมาเราก็จะเริ่มเห็นอะดามเอจิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเนี่ยนี่คือพวกดาม a อจิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับใบหน้าเนี่ยคือใบหน้าคนปกติแหละเราดูไม่รู้หรอกว่าเขามีเอ่อวอร์ชั่นของสกินแบบไหนบางจนเรามาดูภาพเนี่ยนะครับเราถึงจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัววอร์รชันตรงนี้มันเยอะมากๆเลย นะครับบริเวนของสกินเนี่ยมันเยอะมากคือถ้าเราไปนั่งทําจริงๆค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆแล้วลองเก็บทํารายละเอียดไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะพบว่าสกินที่มันที่มันได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไงดีมันจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับหลายชั้นของสกินผิวมากนะครับนี่นะก็จะเป็นตัวอย่างที่ให้ดูนะครับมันก็มีในเรื่องของผิวที่แตกเป็นเขาเรียกเส้นเลือดด้วยนะครับใต้ชั้นผิวอะไรเงี้ยนะครับ ก็คือคนเนี่ยคนหนึ่งคนก็จะมีเรชั่นของผิวเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะครับคือ,อการมีเรชั่นของผิวเนี่ยมันก็สามารถมีได้หลายสีด้วยนะไม่ได้มีได้สีเดียวนะครับคุณไม่ได้ไหมายความว่ามันจะไม่ต้องเป็นสีเนื้อมันก็จะเป็นเนื้อแบบนั้นเสมอแต่ว่าไม่ไม่ใช่แบบแค่เข้มขึ้นแต่มันสามารถมีทั้งเป็นเหลืองเป็นแดงเป็นอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวสีผิวของเราว่าจะเป็นยังไงนะครับอย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะมี ตัวความผิวของเขาสีเบจแล้วก็จะมีสีส่วนที่เข้มขึ้นมาส่วนที่อ่อนลงไปอะไรเงี้ยส่วนที่แดงขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะมีส่วนของ d ดเมจจิ่งหรืออินเพอร์เฟคชันต่างๆเช่นมีจุดดามีนู่นนี่นั่นอะไรพวกเนี้ยนะครับในการที่เราจะทําสกินคนพวกเนี้ยได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจในจุดนี้กันก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาไปทํามันจะค่อนข้างยากมากนะครับในการทําความเข้าใจกับมันนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องของสกินนะครับที่อธิบายเรื่องของ v a r i a t i o n ทีนี้ อย่างที่บอกไปว่าคนคือหลายๆคนเนี่ยจะชอบคิดว่าจริงแล้วคนหนึ่งคนเนี่ยเขาจะมี Variation เฉยๆแล้วก็ใส่ลงไปเฉยแต่ Variation มันมีการแยกโซนของสีผิวด้วยนะครับแยกตามซึ่งโซนของสีผิวนี้ก็จะแยกตามการเดินไหลเวียนของเลือดนูนีนันอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขามีคนที่พยายามสรุปให้เราได้อยู่นะครับอย่างนี้คือ b a สค Color นะครับบวกกับ s u b d ดอร์มอลคัลเลอรก็คือ,อสีใต้ชั้นผิวเนี่ย นะครับมันก็จะเป็นอารมณ์มาแบบนี้นะครับมันจะทําให้เกิดความต่างของอสีสกินในแต่ละโทนขึ้นมานะครับถ้าเป็นคนที่ทํางานเพนติ้งอยู่แล้วอาจจะพอเก็ตได้ง,ง่ายหน่อยนะครับทำงานเพนติ้งอยู่แล้วอาจจะพอนึกภาพออกแต่ถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากอันนี้นะครับคือเขามีภาพที่เป็นสกินธรรมดาเป็นสีเบสคัลเลอร์เลยใส่อคูชั่นลงไปนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาใส่ตัว เขาเรียกเป็นคัลเลอร์โซนลงไปเพื่อบอกว่าไอเน,นี้ยมันจะมีโซนของผิวยังไงบ้างนะครับเราก็จะเริ่มเห็นความแตกต่างของสีโทนผิวที่มันเกิดขึ้นแล้วพอจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มใส่พวกสกินต่างๆลงไปครับเริ่มใส่ความเป็นสกินเนี่ยทับลงไปนิดหนึ่ง นะครับแล้วก็เริ่มใส่ดามเจจิ้งต่างๆของอิมเพอร์เฟคชั่นของสก,กินบางคนอาจจะมีเมคอัพตอนสุดท้ายเนี่ยครับแต่คือสเต็ปมันคือไล่แบบนี้เลยครับก็คือมีเบสคัลเลอร์นะครับใส่โซนนิ่งคัลเลอร์ลงไปนะครับแล้วก็ใส่โซนนิ่งเคเลอร์ลงไปจะได้แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่พวกเรื่องของสกินเวอร์เรชันที่เกิดขึ้นใส่อิมเพอร์เฟคชันลงไปนะครับก็จะได้แบบนี้มานะครับอ,อันนี้ อันนี้เป็นภาพที่ผมไปแคปมานะครับก็คือเวลาเขาทำสกินเราจะเห็นว่าเราก็จะมีเวรชันของสกินที่เยอะนะครับแต่ถ้าเราสังเกตด,ดูดีเนี่ยสีผิวของแต่ละโซนมันจะไม่เท่ากันใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเขาทำเนี่ยเขาจะให้แต่ละโซนของผิวเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับเช่นโซนนี้มีสีหนึ่งนะครับโซนนี้มีสีหนึ่งไอ้โซนนี้เป็นอีกสีหนึ่งไอ้ด้านบนอาจจะเหลืองหน่อยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งลักษณะาการวางของโซนผิวเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับเรื่องของอการไหลเวียนของโลหิตเรื่องของอะไรแบบนี้ด้ดวย นะครับอันนี้ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับสมัยก่อนอาร์ติสในสมัยก่อนเขาพยายามจะซิมพลิฟายเรื่องของโซนลงมานะครับเรื่องของโซนของผิวลงมาเช่นด้านบนเป็นสีเหลืองตรงกลางกลางเป็นสีแดงช่วงปลายปลายเนี่ยเป็นสีฟ้านะครับเป็นสีทิวสีอะไรแบบนี้นะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาเพนติ้งเนี่ยภาพเพนติ้งสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นแบบนี้จริงๆ นะครับมันมีแค่โซนโซนแค่นี้จริงๆนะครับแต่ว่าพอมันเริ่มมีการค้นศึกษามากขึ้นมากขึ้นนะครับเราก็เริ่มจะมีการแบ่งโซนที่ละเอียดขึ้นนะครับก็โซนที่มันจะมีเนี่ยมันก็จะละเอียดขึ้นมากไปเช่นตรงด้านบนนะครับที่เป็นหน้าผากมันก็จะมีสีเหลืองๆหน่อยนะครับตรงแก้มก็จะเป็นแดงๆนิดนึงตรงโซนบริเวณหน้าผิวตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีส้ม นี่ก็จะใต้ตาก็จะเป็นสีฟ้า,ฟาอะไรเงี้ยนะครับตรงปากก็จะเป็นล้อมรอบด้วยเอ,อ่อสีฟ้านะครับแล้วก็ตรงตรง,ตรงแถวใต้ริมผิป,ปากเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับน,นี่ก็คือมันจะเริ่มละเอียดขึ้นนะครับตามชิปของฮิวที่มันเกิดขึ้นตามลักษณะของผิวตามลักษณะของการไหลเวียนโลหิตต่งตางๆนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเดี๋ยวอันนี้พูดถึงเรื่อง sss นะสมัยก่อนเนี่ยเขาคิดอย่างนี้จริงๆนะครับก็คือข้างบนเป็นสีเหลือง ตรงกลางเป็นสีส้มๆหน่แดงแล้วข้างล่างลงมาเป็นสีฟ้านะครับเนี่ยเขาจะไล่อย่างนี้ลงมาเลยนะครับเป็นแบบนี้เวลาเวลาเพนติ้งเนี่ยคนเวลาเอาไปเพนติ้งเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับก็จะไล่ลงมา แบบนี้เป็นต้นนะครับอ่าอันนี้ก็คือวิธีการที่เขาเพ้นในสมัยก่อนนะครับเน,นี้ยคือตัวอย่างที่เห็นนะครับก็คือถ้าเราเพ้นสกินโดยที่เราใส่เวอร์ชันหนึ่งเดียวโดยไม่โดยที่ไม่ใส่โซนคัลเลอร์เลยเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าสกินมันจะดูเท่าๆกันไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราใส่เวอร์ชันของอ่โซนเนี่ยเข้าไปนะครับทำให้โซนมันมีความแตกต่างกันของสีผิวเนี่ยสกินที่ได้มันก็จะอ,อ่มันก็จะมีความต่างกันไปด้วยนะครับ อันนี้คือเรื่องของสกินที่มันเกิดขึ้นอันนี้เขาเขาทาทาตัวให้เห็นนะครับว่าโซนแต่ละโซนเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากครับเป็นเรฟเฟรนที่ดีมากทําให้เราลักษณะของโซนโซนคัลเลอร์ในในผิวคนได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างกันนะครับ นะครับแล้วก็จะมีการศึกษานะครับก็จริงๆเราไปดูได้นะครับลองพิมพ์ว่าเอา่อคัลเลอร์ e ซนเฟเนี่ยจะขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสกินนะครับพอคนเนี่ยแตละแตละโซนแตละเขาเรียกแตละพื้นที่นะครับของ ของโลกเนี่ยก็มีสกินสีที่ไม่เหมือนกันเนาะนะเวลาเราเลือกสกินเราก็ต้องเลือกให้ถูกว่าเราเราทำคนโมเดลชิ้นเนี้ยนะครับเขาเป็นคนในชาติไหนนะครับคนเผ่าพันธุ์แบบไหนนะครับเพราะว่ามันก็จะมีโซนของสกินผิวที่ไม่เหมือนกันนะครับเช่นเป็นผิวเอ่อเป็นแบบแบบเอ่อขาวๆเลยหรือว่าเป็นเริ่มเป็นเหลืองขึ้นมานะครับอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นเหลืองแบบนี้อันนี้จะคล้ายๆกับ บ้านเรานะครับก็จะเป็นสีผิวโทนประมาณนี้กันนะครับแต่ถ้าเป็นพวกแอฟริกันก็จะโทนแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เรารู้โซนเรื่องของสกนโซนผิวไปแล้วนะครับเรารู้เรื่องของสกินเวอร์ชันที่เกิดขึ้นแต่มันจะมีดีเทลต่างๆด้วยนะครับนอกจากตรงนั้นก็คือมีฟร e เกิลนะครับฟรเกิลคือกระนะครับบางเราอาจจะไม่ได้เจอกระในคนไทยเท่าไหร่นะครับ กระเนี่ยจะเกิดขึ้นเวลาโดนแดดนะครับซึ่งผิวที่บอบบางนะครับอย่างวาพวกคนที่เป็นผิวแบบคอเคซอยเนี่ยเขาก็จะเกิดพวกฟร e เคลเนี่ยได้ง่ายนิดหนึ่งนะครับอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสกินเดเมจจิ n งที่มาจากดวงอาทิตย์ที่มันเกิดขึ้นต่างๆนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใส่ลงไปเพื่อทําให้เกิดความ Imperfect ฟกของผิวขึ้นมาแล้วมันจะดูเรียลิสติกขึ้นนะครับนะฮะพวกนี้พวก อ่ f r a c t a ที่มันเกิดขึ้นคือไม,ไม่จำเป็นต้องมีเยอะก็ได้นะครับแต่แค่เราใส่ลงไปบางๆนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพอนะครับก็คือเป็นรอยหลุมสิวต่างๆนะครับเนี่ยรอยหลุมของผิวนะครับแบบนี้นะฮะเนี่ยแล้วก็เนี่ยพวกเนี้ยนะครับมันก็จะมีเรชั่นมีรอยหลุมพวกเนี้ยซึ่งไอ้รอยหลุมพวกเนี้ยมันจะได้จากตอนที่เราไปทำ d ด v e l o p m e n t นี่แหละนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีการทํากับมันนะครับอโอเคอันนี้ อันนี้ต่อไปเป็นเวนครับก็คือเป็นเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดใต้ชั้นผิวนะครับคือโดยปกติแล้วคนเราเนี่ยมีเส้นเลือดใต้ชั้นผิวทั้งเส้นเลือดแดงแล้วก็เส้นเลือดเอ่อเรียกเส้นเลือดสมเงินเนาะก็บลูเวนนะครับบลูเวนกับเรดเวนคือเส้นเลือดแดงเนี่ยมันจะเป็นเส้นเลือดที่เล็กนะครับแล็บางคนคือคือบางต่างประเทศเรียกบลูเวนนะครับแต่บ้านเราเรียกเส้นเลือดดำเนาะก็เส้นเลือดดาในใบหน้าของเราเนี่ยมันก็จะมี กระจายในลักษณะแบบนี้เลยนะครับเราก็จะเพ้นพวกนี้ลงไปด้วยนะครับในในส่วนของสกินแต่ว่าเราเราไม่ได้เพ้นให้แบบเห็นชัดขนาดนั้นนะครับมันจะแค่บางๆลงไปเพื่อทําให้ตัวตัวผิวของเราเนี่ยสกินมันมีดีเทลมากขึ้นนะครับมันมีสกินดีเทลเนี่ยพวกนี้มากม,มากยิ่งขึ้นนะครับอ่าอันนี้เราก็น่าจะพอเห็นภาพนะครับทีนี้ลองเรามาดูว่าเวลาที่เขาอันนี้เป็นภาพที่เขาสแกนมา แล้วก็ภาพที่ถ้าเราเจอ t e x t u เจอแบบนี้นอันนี้คือเป็นดิสเพนเมนต์แม p นะครับแต่ว่าเป็นดิสเพนเมนต์แม p ที่ละเอียดขึ้นมานะครับเกิดจากการได้จากการสแกนนะครับของโมเดลมาสแกนโมเดลคนจริงๆมานะครับก็เขามีเว็บที่ขายตัวนี้เลยนะครับชื่อว่า Texturing l y c เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับก่อ,อันนี้ก็จะเป็นดิสเพนเมนต์เป็น s p e c ูลา r และเป็น a l b e d ดก็คือกั l o เลอนะครับทีนี้ อย่างในภาพนี้อันนี้เป็นของ Disney Research นะครับเขาก็จะเอาคนมาสแกนเนี่ยอันนี้คือ albido คือสีผิวนะครับอันนี้ specular intensity นะครับแล้วก็พอมันเป็น t d mesh เนี่ยเราจะเห็นภาพในลักษณะน,นี้คือเอน,นี้ดีมากนะครับอันนี้ช่วยให้เราสามารถเห็น specular แล้วก็เข้าใจในเรื่องของ specular ได้ดีค่อนข้างมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวคนที่เขาถ่ายมาสแกนมาอันนี้คือจะเป็นตัวผิวจริงๆที่ไม่มีไม่มีตัว ไม่มีตัวสเปกุลาไม่มออีไม่มีอะไรเลยมีแค่4อย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นถ้าผมจะไม่ผิดอันนี้ได้เป็นของ ICT ทีนะครับที่ชื่อว่าโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Digital Human นะครับที่เขาทำเนี่ยคืออันนี้ดีมากคือเขาสแกนมาแล้วมันทำให้เราเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วคนเนี่ยมันมีเส้นเลือดตรงไหนบ้างใต้ตา,ตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเน,นี่ยเส้นเลือดดำที่มันจะเกิดขึ้นบริเวณเนี้ยเนี่ยอันนี้เส้นเลือดแดงอันนี้เส้นเลือดดำนะครับ แล,แล้วก็เนี่ยเราก็จะเห็นภาพที่มันเกิดขึ้นได้อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็ทําให้เห็นตัวสกินเวอร์ชันที่มันเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสีผิวนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเวอร์ชันของผิวที่มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เขาได้จากการทำเท็กเจอร์หรือสแกนมาเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเขาก็เขาก็จะมีโซนของผิวนะครับโซนของสีผิวที่ไม่เหมือนกัน นะครับแล้วก็มีพวกดีเทลมเีเส้นเลือดมีรอยด่างดำมีนู่นนี่นั่นนะครับที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นที่เขาสแกนมานะครับแต่อันนี้มันก็ยังมีชาร์โดอยู่นะครับคือถามว่าเราสามารถเอาภาพที่เขาสแกนเนี่ยไปแปะเลยได้ไหมได้ครับแต่ว่าข้อเสียของการที่เราใช้ภาพแล้วไปแปะเลยบางทีอาจจะเกิดความไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นหรือว่าเราไม่มีความายืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหาตรงนั้นเท่าไหร่นะครับ ก็เราเราก็เลยมักจำยังไม่ไม่ได้ใช้ภาพที่เอามาแปะลงไปจริงๆเราก็จะทำภาพทำเท็กซ์เจอร์เนี่ยของตัวเองเนี่ยแปะลงไปด้วยนะครับก็คือทำเท็กซ์เจอร์เองด้วยในหลายๆส่วนแล้วก็ใช้ภาพจาก r e ร e เฟนจริงช่วยด้วยในหลายๆส่วนเช่นเดียวกันนะครับอ่ะโอเคอันนี้เราน่าจะพอเห็นในเรื่องของรายละเอียดของสกินไปบ้างแล้วนะครับก็ถ้าเราไปดูเนี่ยในเว็บนะครับการที่เราจะทำตัวอย่าง ตัวพวก displacement เนี่ยมันทำได้หลายแบบนะครับแต่วิธีที่เขาใช้กันบ่อยๆก็คือการใช้ displacement map นะครับที่สแกนมาจากเว็บไซต์อย่างอันนี้เขาก็จะเป็น texturing xyz นะครับเป็นเว็บไซต์ที่เขาจะทำการสแกนตัวคนเนี่ยนะครับสแกนตัวคนมานสแกนใบหน้าคนมาเพื่อเอาดีเทลนะครับของชั้นผิวของอะไรพวกนี้มาแล้วเอาไปใช้ต่อได้นะครับก็ มันมันพอมันเอาไปใช้ต่อนมันสามารถทํางานได้ค่อนข้างง่ายก็สะดวกขึ้นนะครับในการที่จะดึงดีเทลของอชั้นผิวขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้นี่คือเป็นดีเทลของผิวนะครับที่ที่มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าใครอยากดูผมแนะนําให้ลองไปที่เลนนะครับแล้วลองไปเปิดท u ท o r ร a l ดูนะครับในทีทวริเเนี่ยเขาก็จะมีคนที่ทําทสกินผิวเขาก็จะอธิบายขั้นตอนนะครับในการทําสกินของเขาเนี่ยนะครับเนี่ยว่าแรกสุดเขาก็จะทำก็เหมือนที่เราดูเขาก็จะรีเสิร์ช เรื่องของมัดก่มเนื้อนูนีนั่นนะครับนะอ่านี่ก็ก็จะเอาสกินมาทำเนี่ยเอา d i สเ a ลเมนต์แม p มาทำนะครับซึ่ง i s สเ a c e m e n t ในของเอ e x เทเซอรี่เนี่ยมันจะแยกเป็น3ตัวนะครับก็คือมี secondary tertiary แล้วก็มีตัว micro นะครับ secondary หรือบางคนก็จะเรียกว่า i s สเ a c e m e n t ก็คือตัวชิ้นใหญ่ได้ทำให้มันมีการผิวมันมีการ ปูดขึ้นยุบลงนะครับส่วนเทอร์เรี่เนี่ยก็จะเป็นดีเทลในส่วนที่เล็กลงมาแล้วไมโครคือจะเป็นส่วนที่เล็กมากนะครับเดี๋ยวันนี้ผมจะพาะพวกเราไปดูอีกทีนึงว่าในแต่ละส่วนของเลเยอร์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยคือ t e x t u เจ n ร x y ิเวลาออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นอัลบิโดเขาเนาะเนี่ยอันนี้คือ เ,เพอเราใส่เนี่ย secondary ลงไปใส่ t e r t i a r y ใส่ไมโครลงไปด t a i l ที่ได้มันก็จะดูมีความละเอียดขึ้นมาแล้วก็จะดูสมจริงกับสกินมากขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยเวลาไปไปไปทำงานเนี่ยมันก็จะโชว์ในส่วนของดีเทลตรงพวกนี้ขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้เลยซึ่งพวกนี้เราก็จะเป็นตัวที่เราเอาไปใช้งานนะครับใน s u s t a n n e พน e ตด้วยนะครับโอเค ก็อนนี้เป็นการพูดถึงเรื่องของสกินนะครับภาพรวมของการทำงานของสกินแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อในเรื่องของการาทำงานกับดิสเพยเมนต์นะครับก่อนที่เราจะาตัวดิสเพยเมนต์เนี่ยไปทำต่อเป็นเรื่องของสีนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของดิสเพยเมนต์กันต่อกันนะครับ